สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามชมข่าวพระค่ำของช่องเจ็ดสีช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นการส่วนพระองค์เวลา 9:52 น.วันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงส่งร่วมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชริ้วขบวนที่4และ5เป็นการส่วนพระองค์สำหรับริ้วขบวนที่4นั้นจะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคม2560เป็นการเชิญพระโกศพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราชเชนทรยานและพระพระอบพระบรมราชสรีรังคารโดยพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยจากพระเมรุมาตรเข้าสู่พระบรมมหาราชวังใช้เส้นทางจากถนนเส้นกลางท้องสนามหลวงถนนราชดำเนินในถนนหน้าพระลานเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังระยะทาง 1,074 เมตรใช้เวลาประมาณ30นาทีเป็นการเดินแบบปกติตามจังหวะเสียงกลองและมีดุริยางค์บรรเลงเพลงหมุนเวียน4เพลงคือเพลงม้าธงชัยเพลงม้าราชวัลลบเพลงยามเย็นและเพลงใกล้รุ่งส่วนริ้วขบวนที่5จะมีขึ้นในวันที่29ตุลาคม2560เป็นการยาตราขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระโกศพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราชเชนทรยานจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังขึ้นประดิษฐานอย่างพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทใช้เส้นทางจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทระยะทาง63เมตรใช้เวลาประมาณ10นาทีเป็นการเดินแบบปกติตามจังหวะเสียงกลองและในริ้วขบวนที่6ซึ่งเป็นริ้วขบวนสุดท้ายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่29ตุลาคม2560พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงม้าชื่อเวคาลตาซึ่งเป็นม้าทรงประจำพระองค์สายพันธุ์โฮสเนอร์วอร์มบลัดสีแซมขาวเพศเมียอายุ11ปีจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนำกองทหารม้าเกียรติยศจำนวน77ม้าจากกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ในการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังไปบรรจุที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตรทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชุปถัมภ์จังหวัดนครปฐมเวลา 15:43 นาทีวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตรเสด็จไปยังวัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินซึ่งสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนสร้างอาคารหอฉันการทรงไทยประยุกต์3ชั้นสำหรับให้พระภิกษุและสามเณรได้ใช้ประกอบศาสนกิจวัดแห่งนี้เป็นวัดสังกัดธรรมยุติกนิกายโดยเมื่อวันที่3ตุลาคม2531สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานที่ดินจำนวน62ไร่เศษให้สร้างวัดในพระพุทธศาสนาตามวัตถุประสงค์ของนางสาวจำรูนผู้ไทยและนางสาวจำเริญไวทยานุวัฒน์ผู้ถวายที่ดินต่อมาปี2537สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามวัดและอีก3หน่วยงานที่อยู่ภายในวัด
ได้แก่วิทยาเขตสุรินทรราชวิทยาลัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสุรินทรราชวิทยาลัยและมูลนิธิสุรินทรราชวิทยาลัยพร้อมทรงขออภัยค่ะพร้อมทรงรับทั้ง4หน่วยงานไว้ในพระราชูปถัมภ์โดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2542ปัจจุบันมีพระครูพิพัฒน์ศีลาจารย์ดีโลกปริสุทธโธเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษารวม99รูปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงเปิดอาคารเกษตรพัฒนาคารและเปิดนิทรรศการก้าวตามรอยพระราชปณิธานสืบสานเกษตรพอเพียงที่จังหวัดสุรินทร์เวลา 16:39 นวันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังศูนย์เรียนรู้การเกษตรอธิตยาธรตำบลตั้งใจอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ทรงเปิดอาคารเกษตรพัฒนาคารซึ่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณมีพระดำริให้จัดสร้างขึ้นเป็นอาคารชั้นเดียวสำหรับจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการทรงงานด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ประชาชนในพื้นที่และบุคคลทั่วไปได้ศึกษาเพื่อสามารถนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตโดยประธานเชื่ออาคารว่าเกษตรพัฒนาคารหมายถึงอาคารเพื่อพัฒนาการเกษตรจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการก้าวตามรอยพระราชปณิธานสืบสานเกษตรพอเพียงที่จะแสดงโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับการเกษตรที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประสบนิกรชาวไทยจนถึงปัจจุบันอาทิทฤษฎีใหม่หัวใจเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำมีการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริปลานิลปลาพระราชทานสร้างอาหารแก่คนไทยและฝนหลวงนอกจากนี้ยังมีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและฝายในพื้นที่ที่ประสบปัญหาความแห้งแล้งหรืออุทกภัยและด้วยพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศทำให้องค์การสหประชาชาติได้มีมติให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกด้วยองคมนตรีเชิญภาพพระกฐินซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคณะองคมนตรีไปทอดถวายณวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีเชิญภาพพระกฐินซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคณะองคมนตรีไปทอดถวายณวัดสุวรรณดารารามอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสืบสานพุทธประเพณีโดยวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดทองเป็นวัดที่พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามตามชื่อพระราชบิดาและพระราชมารดาว่าวัดสุวรรณดารารามโดยพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยาคือมีฐานอ่อนโค้งคล้ายเรือสำเภาภายในประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจำลองส่วนภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเขียนสีน้ำมันเกี่ยวกับพระราชพงศาวดารของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยเชื่อกันว่าเป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนฝาผนังปูนแห่งแรกของประเทศประชาชนไปกราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ซุ้มบริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวังถนนหน้าพระลานตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก่อนที่จะมีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้นมีประชาชนทุกหมู่เหล่านำพวงมาลัยดอกดาวเรืองไปกราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้โดยมีหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกในการเข้ากราบถวายสักการะประชาชนในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพออกปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชพิธี
วันนี้ประชาชนในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชออกปฏิบัติงานณสถานที่ตั้งพระเมรุมาตรจำลอง9แห่งในกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาคมนี้เช่นที่สวนนาคราภิรมย์จิตอาสาร่วมกันติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบรวมทั้งบางส่วนไปปฏิบัติงานบริการจราจรบริเวณถนนมหาราชและถนนพระเชตุพนด้วยนอกจากนี้ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครจิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานแพทย์งานรักษาความปลอดภัยและงานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนได้ฟังบรรยายและซักซ้อมทำความเข้าใจงานก่อนปฏิบัติหน้าที่จริงด้วยราชรถปืนใหญ่เป็นราชรถในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9เชิญชมครับตามโบราณราชประเพณีหากพระมหากษัตริย์ทรงรับราชการทหารตั้งแต่ครั้งดำรงพระชนชีพในขบวนราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระบรมศพจะใช้ราชรถปืนใหญ่แทนพระยานมาตร3ลำคาญเช่นในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่9ริ้วขบวน4จึงใช้ราชรถปืนใหญ่องค์ใหม่อัญเชิญพระโกศพระบรมศพเวียนพระเมรุมาตรด้วยอุตราวัดหรือเวียนซ้าย3รอบก่อนอัญเชิญสู่พระจิตกาธานราชรถปืนใหญ่นี้ส่วนโครงรถเหล็กพ่นสีเขียวจัดสร้างโดยกรมสัมพวุฒิทหารโครงสร้างส่วนหลังสร้างจากฐานปืนใหญ่แบบ51ล้อดุมจัดทำขึ้นใหม่มีล้อที่3เป็นล้อรับน้ำหนักเพื่อสร้างสมดุลเวลาจอดเทียบเกินบันไดนาคส่วนการตกแต่งไม้แกะสลักลวดลายลงรักปิดทองดำเนินการโดยกรมศิลปากรกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย